สวัสดีค่ะหมอดังแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะพูดถึงโรคมะเร็งนะคะก็เป็นอีกโรคนึงที่หลายๆคนในปัจจุบันกังวลเนาะแดงก็เป็นคนหนึ่งก็กังวลเหมือนกันนะคะแดงว่าคนในปัจจุบันเนี่ยก็มีความเสี่ยงแหละที่จะเป็นโรคมะเร็งกันได้ง่ายขึ้นเนาะจากปัจจัยแวดล้อมเอ่ยสิ่งแปลกปลอมเอ่ยความกดดันเอ่ยความเครียดเอ่ยนะคะแต่แทนที่จะกังวลอยู่อย่างนั้นนะคะลองมารู้จักมะเร็งในแบบแพทย์แผนไทยดูพอรู้เนี่ยแดงรู้สึกว่าแดงกลัวอย่างมีสติมากขึ้นนะเพราะแดงรู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรหลักๆนะคะอย่างแดงเล่าให้ฟังมันเกิดมาจากมันพัฒนามาจาก2แบบนี้เนาะแต่อันแรกก่อนมะเร็งคืออะไรในทางแพทย์แผนไทยเนี่ยมะเร็งก็คือธาตุดินที่งอกออกมาจากธาตุดินเดิมค่ะเช่นเวลาเราไปตรวจเนี่ยคือเราจะไปเจอก็ต่อเมื่อมันออกมาแล้วถูกไหมเราไปเอ็กซเรย์เราเจอมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งเต้านมมะเร็งในมดลูกในรังไข่เงี้ยก็ว่าไปนะคะมันเป็นดินที่งอกออกมาจากธาตุดินเดิมหรือเกิดการแตกตัวเร็วขึ้นจนกระทั่งมันพอกพูนนี่แหละค่ะคือมะเร็งในแบบแพทย์แผนไทยคราวนี้มันเกิดมาจากอะไรหลักๆเนี่ยมันมาจาก2 อย่างแต่อยากให้เรามาสังเกตแล้วปรับดีกว่ากังวลอย่างเดียวเนาะหนึ่งเลยนะคะมันมาจากสิ่งที่เกิดกับเราอ่ะเป็นอาจินค่ะให้ลองสังเกตเลยเอาง่ายๆเนาะคนที่มาปรึกษาแดงส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการเกี่ยวกับระบบย่อยใช่ไหมเขาจะมีอาการเนี่ยกดไหลย้อนเดี๋ยวกดออกมากดทนปวดท้องเดี๋ยวก็ไม่สบายท้องไปเอ็กซเรย์ก็มีลมในท้องคือเป็นอาการเกี่ยวกับท้องเรื้อรังเนี่ยเขาจะเริ่มกังวลว่าเขาจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือมะเร็งกระเพาะหรือเปล่าเพราะฉะนั้นลองสังเกตตัวเองนะคะคนที่ตัวร้อนบ่อยๆร้อนในบ่อยๆเจ็บคอบ่อยๆคนที่ท้องผูกบ่อยๆคนที่มีอะไรที่เกิดกับตัวเองบ่อยๆอะค่ะจนกระทั่งมันเหมือนเป็นโรคประจำตัวของเราไปแล้วอะหรือประจำเดือนก็แห้งบ่อยๆหลังๆก็หายใจติดขัดบ่อยๆมีอาการเสียดหัวใจบ่อยๆให้ระวังอะไรที่เกิดกับเราเป็นอาจินเกิดบ่อยๆนั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะพัฒนาเป็นเซลล์อักเสบคือนึกภาพร่างกายของเราอะค่ะเขาอยากอยู่รอดโดยที่แดงเคยบอกไปเวลาที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเขาจะสร้างเฮ้ยอันนี้อักเสบใช่ไหมสร้างเม็ดเลือดขาวมาทำลายแล้วก็สร้างขึ้นให้แข็งแรงขึ้นพูดง่ายแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้มาสังเกตว่าเฮ้ยนิสัยอะไรที่ทำให้เรามีอาการอย่างเงี้ยอักเสบตลอดเจ็บคอตลอดท้องผูกตลอดร้อนในตลอดเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะเราไม่ปรับไอ้ที่มันอักเสบแล้วมันสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นต้นทางของมะเร็ง2ก็คือกรีสังที่ตกค้างเป็นอาจินค่ะไม่อยากเป็นมะเร็งอยากให้มีกรีสังตกค้างกรีสังก็คือของเสียของเสียก็คืออะไรที่มันควรจะไหลเวียนควรจะออกดีมันไม่ออกไงถ้าเกิดเอาง่ายๆปัสสาวะอุจจาระประจำเดือนเหงื่อลมหายใจหรือไขมันที่มันควรจะไหลเวียนดีมันไม่ไหลเวียนดีสิน้ำตาลอย่างเงี้ยอะไรก็ตามนะคะเวลาที่เราไปตรวจหรือเราสังเกตตัวเองดูก็ตามอะแล้วแบบเฮ้ยเราเห็นแล้วว่าช่วงนี้ของเสียตรงนี้เราออกไม่ค่อยดีเราต้องปรับแล้วนะคะอีกอันนึงที่แดงจะฝึกกับตัวเองด้วยในทุกวันนี้เลยนะคือแดงจะฝึกทิ้งค่ะอันนี้จะเป็นในพาร์ทอารมณ์ในพาร์ทความเชื่อแล้วนะคือถ้าเกิดอะไรที่แดงรู้สึกว่าเฮ้ยมันหนักเกินไปมันเราเริ่มจะเป็นธาตุมันแล้วเราเริ่มจะรู้สึกแบบโหยหาแล้วมันทำให้เราหนักเนี่ยแดงจะฝึกทิ้งทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าเกินไปดีใจเกินไปหรือลุ้นเกินไปเนี่ยค่ะมันเป็นต้นเหตุของอารมณ์ที่มันจะพอกพูนแล้วมันทำให้เราหนักโดยไม่รู้ตัวฝึกทิ้งค่ะปล่อยวางทุกวันกะสุดท้ายที่แดงอยากฝากไว้เนอะแดงว่ามันเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือความเชื่อของตัวเราเองค่ะคนเรานะคะถ้าเกิดเชื่อว่าเฮ้ยเป็นแน่เลยว่ะที่บ้านก็เป็นเนี่ยคนมีประวัติเป็นแล้วก็จับมันก็เหมือนมีเป็นแน่เลยอะมะเร็งตรงนู้นตรงนี้อะไรเงี้ยเหนี่ยวนำค่ะคุณคิดอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นปรับที่ความเชื่อด้วยนะคะเวลาที่เรามีความไม่สบายใจในอาการป่วยไข้ของเราอ่ะให้เราเปลี่ยนที่ความเชื่อเลยค่ะมันคือเราปรับพฤติกรรมไปด้วยเนาะที่ผ่านมามันแล้วก็แล้วไปทำอะไรไม่ดีมาแล้วเราก็รับผลกันไปแต่ในวันนี้มันเป็นวันใหม่ของเราเราเปลี่ยนที่ความเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องดีขึ้นเราจะทำอะไรให้มันดีขึ้นแล้วมันจะค่อยๆเหนี่ยวนำวิธีการสสารเกิดขึ้นเองนะคะเพราะฉะนั้นลองนำไปทำกันดูนะคะมะเร็งอาจจะน่ากลัวนั่นแหละแต่เราจะอยู่กับความกลัวนี้ยังไงให้มีสติแล้วปรับที่ต้นเหตุกันได้นะคะนำไปปรับใช้ทำกันดูค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่นะคะวันนี้แพทย์แผนไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ